วันนี้เวลา 14:08 น.สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเสด็จออกณโรงพยาบาลจุฬาภรณ์เขตหลัก4พระราชทานพระวโรกาสให้ศาสตราจารย์นายแพทย์อภิชาติอัศวมงคลกุลคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลและรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงนันทกรทองแตงรองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและองค์กรสัมพันธ์เฝ้ากราบทูลสัมภาษณ์และบันทึกแถบวิดิทัศน์เพื่อออกอากาศในรายการพิเศษเนื่องในวันมหิดลประจำปี2566เพื่อนำรายได้ช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาสของโรงพยาบาลศิริราชในการนี้ได้พระราชทานสัมภาษณ์ประเด็นคุณภาพชีวิตผู้พิการในประเทศไทยตลอดจนพระราชทานคำแนะนำการดูแลใจและกายแก่ประชาชนที่ในครอบครัวมีผู้พิการหรือทุพพลภาพซึ่งรายการพิเศษเนื่องในวันมหิดลปีนี้มีประเด็นหลักคือกายอุปกรณ์เพื่อผู้มีความบกพร่องทางการเคลื่อนไหวให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีสามารถดำเนินชีวิตใกล้เคียงคนปกติและมีความสุขเนื่องจากสถานการณ์ของผู้พิการในแต่ละปียังคงมีความน่าเป็นห่วงโดยมีมากกว่า2ล้านคนแบ่งเป็นผู้พิการทางการเคลื่อนไหวมากถึง50%หรือประมาณ1ล้านคนที่ต้องรอคอยการเข้าถึงกายอุปกรณ์ที่เหมาะสมขณะที่ทุกวันนี้โรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธรมีกำลังการผลิตอุปกรณ์เพียง 4,000 ชิ้นต่อปีซึ่งการมอบโอกาสให้ผู้พิการได้เข้าถึงกายอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับร่างกายนั้นเหมือนการมอบชีวิตใหม่มอบคุณภาพชีวิตที่ดีให้อยู่ในสังคมได้เช่นผู้ที่มีร่างกายสมบูรณ์ทั้งนี้วันมหิดลเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทยตรงกับวันที่24กันยายนของทุกปีโดยตลอดพระชนชีพทรงทุ่มเทพระวรกายพระสติปัญญาและพระราชทานพระราชทรัพย์ในการวางรากฐานพัฒนาการแพทย์และสาธารณสุขไทยให้เจริญก้าวหน้าเพื่อให้ประสบนิกรไทยได้รับการรักษาอย่างทั่วถึงโดยไม่เลือกฐานะยากดีมีจนทรงอุทิศพระองค์เป็นแบบอย่างการให้อย่างแท้จริงซึ่งคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเป็นประจำทุกปีและได้รับพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทรงเป็นประธานจัดการหารายได้เนื่องในวันมหิดลเสมอมาสำหรับรายการพิเศษเนื่องในวันมหิดลประจำปี2566จะออกอากาศวันเสาร์ที่16กันยายนนี้เวลา 16:00 น. ถึง 18:00 น.ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกและรับชมได้พร้อมกันทางสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวีและสถานีโทรทัศน์ TNN 2ตลอดจนทางเพจ Facebook สิริราช PR TV 5 HD ออนไลน์ TNN 2 True Vision 784รวมทั้งช่องทาง YouTube และออนไลน์ผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคผ่านหมายเลขโทรศัพท์02-270-2222จำนวน60คู่สายและสอบถามปัญหาสุขภาพในรายการได้ทางหมายเลขโทรศัพท์02-270-2555จำนวน20คู่สาย